เวลา9:45 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา5 ธันวาคม 2550ณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้สนใจโดยได้พระราชทานนามอาคารพร้อมตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารซึ่งสูง3 ชั้นชั้นที่1ให้บริการห้องสมุดหนังสือรวมถึงการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นที่2เป็นห้องสมุดไอทีมีพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะด้านไอทีรวมทั้งวิดิทัศน์สอนเพิ่มเติมในวิชาหลักส่วนชั้นที่3ให้บริการฉายภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีส่วนร่วมกับชุมชนมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและพอเพียงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมทั้งทรงตรวจเยี่ยมงานขยายผลของศูนย์ที่ตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลนาคโดยทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานทั้ง5 จุดมีทั้งการปลูกพืชผักและเพาะเห็ดเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่ดีและเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผลผลิตปลอดสารพิษมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดปีที่ผ่านมาจัดทำแปลงปลูกผัก161 แปลงมีผัก24 ชนิดและสาธิตการเพาะเห็ดชนิดต่างๆใน4 โรงเรือนส่วนงานการประมงสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงปลาสวยงามรวมทั้งรวบรวมพันธุ์ปลาไว้18 สายพันธุ์ทั้งยังสาธิตการเลี้ยงปลาดุกปลานิลแดงในบ่อพลาสติกและเลี้ยงกบในนาโดยเฉพาะเพาะขยายพันธุ์จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเน้นการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตข้าวเปลือกให้การประกอบอาชีพมีรายได้สูงขึ้นรวมทั้งสาธิตการเลี้ยงโคนมเพื่อลดต้นทุนซึ่งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้เกษตรกรอยู่ได้และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพโดยมีเกษตรกรสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ทรงทดลองใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาดเล็กลงในถาดสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าข้าวที่ใช้ทำนาโยนซึ่งมีอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าสูงใช้เวลาเพียง14 วันต้นกล้าก็พร้อมที่จะนำไปปลูกในแปลงนาได้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนโดยใช้ข้าวพันธุ์กอขอ49ที่ให้ผลผลิตสูงทนต่อโรคเพลี้ยกระโดดและโรคใบไหม้เป็นข้าวนาปรังที่เหมาะสมกับพื้นที่ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบึงประดู่อำเภอตะพานหินทรงฟังบรรยายประวัติการจัดตั้งศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือของเกษตรกรในพื้นที่หลังจากเข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมจากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานได้แก่ขั้นตอนการปลูกสมาชิกได้ประดิษฐ์ชุดลำเลียงพร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติทำให้การเพาะกล้าสะดวกรวดเร็วได้ปริมาณมากส่วนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ระดับเกษตรกรก่อนและหลังรับซื้อได้ทอดพระเนตรการตรวจวัดความชื้นต้องไม่เกิน12%สิ่งเจือปนไม่เกิน2%ข้าวปนไม่เกิน10 เมล็ดในปริมาณข้าว500 กรัมและความงอกต้องไม่ต่ำกว่า85%เดิมเกษตรกรชุมชนบ้านบึงประดู่ทำนาโดยใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้นเพื่อเพิ่มจำนวนรอบในการปลูกส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าที่ไม่ทราบคุณภาพเมื่อเพาะปลูกทำให้ข้าววัชพืชขยายวงกว้างผลผลิตข้าวตกต่ำประกอบกับเกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต้นทุนการทำนาจึงสูงผลตอบแทนต่อไร่ในแต่ละปีแทบขาดทุนในปี2552ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหินจัดตั้งกลุ่มข้าวต้นแบบในพื้นที่บ้านบึงประดู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวต้นแบบตามระบบความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดพิจิตรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก้ปัญหาข้าววัชพืชแพร่ระบาดพร้อมทั้งนำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรปัจจุบันศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบึงประดู่มีสมาชิก25 รายมีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว487 ไร่ใน1 ฤดูสามารถรับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้500 ตันเพื่อนำไปลดความชื้นและคัดทำความสะอาดก่อนส่งจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าประดู่คู่รวงทองส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวกข29กข31กข41และกข47ที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ปลูกได้ทั้งปีให้ผลผลิตเฉลี่ย100 ถังต่อไร่ขายได้ประมาณ 12,000 ถึง 14,000 บาท
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยอินทรีย์บ้านต้นชุมแสงตำบลงิ้วรายซึ่งเป็นจุดขยายผลการเรียนรู้ของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรซึ่งเริ่มจากเกษตรกร5คนต้องการแก้ปัญหาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากส่งผลให้เกิดหนี้สินสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและปัญหาสุขภาพจึงรวมกลุ่มศึกษาเรียนรู้และดูงานดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีสมาชิก152คนดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยมีเป้าหมายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด500ตันต่อปีเมล็ดพันธุ์ข้าว200ตันต่อปีดินสำราญสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ500ตันต่อปีน้ำหมักชีวภาพ 10,000 ขวดต่อปีนอกจากนี้ยังมีงานบริการคัดพันธุ์ข้าว200ตันต่อปีและงานบริการลานตากข้าว200ตันต่อปีมีหมู่บ้านเป้าหมายได้แก่บ้านต้นชุมแสงและบ้านน้ำโจรใต้ปัจจุบันดำเนินงานในพื้นที่ 3,000 ไร่โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 10,000 ไร่โอกาสนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมแก่เกษตรกรให้มีน้ำเพียงพอทำการเกษตรจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่หน่วยงานต่างๆเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรอาทิแบบอย่างเกษตรกรจากอำเภอต่างๆที่นำความรู้จากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรไปใช้จนประสบผลสำเร็จและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต้นทุนต่ำของกรมพัฒนาที่ดินรวมถึงการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นเม็ดเพื่อง่ายต่อการหว่านเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบที่ต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนก่อนนำเข้าเครื่องปั้นปุ๋ยให้เป็นเม็ดแล้วคัดแยกพร้อมบรรจุถุงนำไปใช้หรือจำหน่ายช่วยลดต้นทุนการผลิตทำให้มีรายได้มากขึ้นสภาพดินและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์มากขึ้นเกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรงตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ระหว่างกันในการนี้ทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องข้าวซึ่งกลุ่มได้คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตจากสมาชิกและรับซื้อจากเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และจะเริ่มสีเป็นข้าวสารด้วยโรงสีข้าวชุมชน